ม่ยังลากยังกันป้าลากก็ตีนนะครับอยู่กับผมช่องฟิชชิ่งฮันเตอร์นะครับเมื่อเนี้ยออกมาตบปลาแต่บ่ได้มาปลาเอาปลามาหาปลาขอนนี่ๆๆๆนี่นะครับปลาขอนนะครับปลาคัวปลาช่อนเพราะว่าน้ำมันเด็ดเอาปลาช่อนแล้วก็โอ้ปลาดุกตายแล้วนี่มันก็จะได้ปลาดุกนี่ๆตัวนึงเลยน้ำมันแห้งๆนะครับเลยพากันมอปลาซะหน่อยทีมงานเราปลาเราลงเปลี่ยวประมาณแหอยู่ผู้เดียวอยู่ใส่ประมาณเกือบ10โลละมือลุ้นอยู่ทั้งๆแล้วกันผมบ่ลงหนึ่งมือแต่งตัวมาดีแล้วอ่ะเบิ่งบรรยากาศในการลงหนองปลาเฮาดุนอยู่ข้างถึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าใหญ่เฮาลงไปจัดการเพราะเป็นการสอบแล้วซะหน่อยข้างถึงเดี๋ยวพูดนะครับน้องน้ําแห้งน้องเนี่ยวันงุ้มบ่พูดนะครับอีกเจ้านึงกําลังลาวขึ้นมาอยู่คือยังนั่งหนักหนักกี่ตมบ่เออปุ่นนะครับปุ่นแค่น้อยแค่น้อยปลาไหลครับน้องหนึ่งมันแห้งน้ำลุกโอ้สวยอยู่สวยอยู่เนี่ยนี่นู่นน่ะตัวโลได้ไหมเนี่ยนะครับนี่ตัวโลได้อยู่ที่นี่มามาได้ได้ได้บอกไงโชว์นะน้องนี่นะครับแน่น้อยเลยน้องนำแหงนี่ก็เหยียบนะโอ้นะครับนี่ปลาไม่ดีโอ้ยถึงสมกี้ว่ะเนี่ยได้สองโลเลยเนี่ยสองโลได้อยู่เนาะนะครับผลงานอีกเนี่ยปล่อยก่อนทันยักษ์โอ้โหนี่สวย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 นี่รุ่นนี้สวยหมดเลยไปจ้ะไปนะครับสรุปผลงานมือนี้นะครับประมาณเกือบโอ้หลายๆนี่เมื่อหัวจะเกือบ50โลในยังมั้งปุ่นนะครับนี่ปลาคอนี่3ตัวตัวละ 2-3 โลมันบึกสุดเลยแม่มนี่ตัวนี้นะตัวขออีกตัวนึงเนี่ยผลงานว่านเข้าไปเอาเข้าไปกินเข้าไปบ่เนี่ยอย่างปลานะครับอย่างปลาปีไหมปุ่นอีกตัวนึงท่านเดี๋ยวเศร้าอยู่ปุ่นยอมแพ้สรุปผลงานมือนี้นะครับปลาช่อนน้องนำแห้งหลายครับหลายเนี่ยนี่เซียนโอ้ยเอาปลาเขากระดีอำลาเพียงแค่นี้เผาปลาเมนูปีใหม่กินลงไปมื้อเนี่ย